วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับพบกันวันศุกร์ที่30สิงหาคม2567นะครับทางไทย PBS ช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางรับฟังไว้ทางพอดแคสต์นะครับและส่งความเห็นมาได้ที่ LINE แอดของไทย PBS นะครับกับ3คนข่าวตั้งวงคุยกันวันนี้คุยต่อเนื่องฮะเรื่องเดียวครับเรื่องของศึกแย่งชิงอำนาจฮะหักเหลี่ยมเฉือนคมหักหลังนะฮะแล้วก็ล้างแค้นเช็ควินทั้งหมดนี้คือเรื่องของอำนาจครับแล้วไม่มีการแย่งชามข้าวอ่ะแย่งชามข้าวอันนั้นเป็นปรากฏการณ์หนึ่งของการแย่งชิงอำนาจเหรออำนาจกลายเป็นข้าวอ่ะใครแย่งชิงชามข้าวฮะใครอ้าวก็เนี่ยคนเหรอคนข้าวคนออกทั้งหลายแหล่เนี่ยมีชามข้าวอยู่เท่าเดิมใช่ไหม35ที่นั่งใช่ไหมเขาเรียบร้อยแล้วนี่เรียบหน่อยเนาะไม่ยังไม่เรียบร้อยยังไม่เสร็จน้ำใช่ไหมดื้อกันมากเลยว่าหลังจากเมื่อวานเนี่ยที่มีเขาเรียกผู้ประสบภัยทางการเมืองเนี่ยนะผู้ประสบภัยทางการเมืองเออสามคนออกมาพร้อมกันนะจะไหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันถามลุงเดี๋ยวเดี๋ยวครับเอาทีละเรื่องทีละเรื่องเออทีละเรื่องดีกว่ามันเดี๋ยวคนจะงงสภาพการแบบนี้เขาเรียกว่ามันมีลักษณะวิปริตทางการเมืองเหรอเออคืออย่างนี้มันเป็นภาคต่อภาคต่อของภาคต่อของการผสมพันธุ์ข้ามขั้วอ๋อโอเคครับพันข้ามคือคือผมมองอย่างนี้คุณชัยคือผมมองว่าตอนที่จัดตั้งรัฐบาลของคุณเศรษฐาเนี่ยไปจับมือกับพลังประชารัฐไปจับมือกับรวมไทยสร้างชาติทั้งที่บอกว่าไม่เอาลุงอันนั้นมันก็เป็นการเมืองที่มันคล้ายๆว่าผสมข้ามขั้วผิดประเภทอ่ะคราวนี้ไอ้ผลต่อเนื่องมันมีเนี่ยมันก็เป็นภาค2ซึ่งผมเรียกว่าวิปริตมันวิปริตเพราะว่ามันไม่เป็นไปตามกฎกติกาที่มันควรจะเป็นเพราะเราถ้าเป็นระบอบรัฐสภาเนี่ยมันจะต้องมีพรรคการเมืองใช่ไหมมาร่วมรัฐบาลแล้วก็จัดสรรอะไรอย่างนี้แต่อันนี้มันไม่ใช่อ่ะมันอะไรก็ไม่รู้วิปริตตั้งแต่มีดีลพิเศษกลับมาแล้วไอ้กลับบ้านนั่นก็วิปริตแล้วใช่ไหมไอ้นั้นยังพอได้ไอ้นั้นน่าจะเรียกว่าเป็นการประนีประนอมชั้น14วิปริตไหมชั้น14เขาไม่วิปริตนะเขาแน่นอนชัวร์ๆไม่ชั้น14เขาไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวเขาเอาเรื่องนั้นแต่ผมชอบของอาจารย์วีระนะอะไรว่าคือไม่อยากให้เป็นเรื่องคนดูเป็นเรื่องปกติทางการเมืองหลายคนรู้สึกอย่างนั้นนะไม่คือแต่รู้ว่านี่ไม่ใช่สิ่งปกติไม่อันนี้มันเป็นความไม่เรียบร้อยครับผมว่าถ้าเราเริ่มต้นเนี่ยครับน่าจะเริ่มต้นที่ลุงหยุ่มลุงป้อมเอามาเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันชัดเจนอาทิตย์ที่แล้วเราบอกว่า17ปีแค้นชำระก็ยังไม่สายใช่ไหมชัดเจนเลยนะหลังจากนั้นตลอดเวลาหนึ่งอาทิตย์เราเห็นการแก้แค้นในทุกรูปแบบมีคำที่เราไม่ควรจะได้ยินเนี่ยได้ยินทั้งอาทิตย์เลยเรื่องแค้นต้องชำระเรื่องแบล็กเมลเรื่องวิ่งหาอำนาจตำแหน่งตระบัดสัตว์อีกครั้งหนึ่งแล้วมีคำว่าทรยศต่อประชาชนเดี๋ยวหลั่งไหลกันออกมาเอาทีละสเต็ปมาสเต็ปแรกเนี่ยที่ผมคิดว่ามันเป็นความวิปริตอย่างแท้จริงนะคือความเป็นไปของพรรคพลังประชารัฐในการเข้าร่วมหรือไม่ถูกให้เข้าร่วมเป็นรัฐบาลนะมีการออกแถลงการของพรรคส่งชื่อคนไปแล้วก็มีการรีเจ็คอะไรต่ออะไรพวกนี้กินข้าวแสดงพลังแล้วพอสิ่งที่เกิดขึ้นก็เห็นเราจะเห็นว่ากลุ่มคนที่เขาอยู่พรรคพลังประชารัฐครับเขาเสนอชื่อคนที่ไม่ได้เป็นคนของพรรคพลังประชารัฐใช่ไหมมาเป็นรัฐมนตรีครับถ้าเราเชื่อตามข่าวหัวหน้าพักกล้าทำคุณนฤมล นฤมลคนหนึ่งละครับอีกคนหนึ่งน้องชายของคุณธรรมนัสอัคราพงเผาอีกคนหนึ่งเป็นพ่อของคนที่เคยจะเสนอชื่อในนามพักพลังประชารัฐใช่แสดงว่า3คนเนี้ยเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับพักพลังประชารัฐถูกต้องฮะแต่ได้รับการเสนอชื่อในนามเสมือนกับว่าเป็น
ของพรรคพลังประชารัฐไม่แต่ก่อนโควต้าเพื่อไทยไม่ก่อนหน้านี้มีการเสนอชื่อจากพลังประชารัฐชื่อเหมือนเดิมไหมเขาใช่ใช่ก็ในเมื่อเขาไม่เอาไงก็ในเมื่อทางพรรคพลังประชารัฐไอ้โทษพรรคเพื่อไทยเขาไม่เอาไงอ่ะก็คุณบอกว่าเขาอยู่ในพรรคร่วมของคุณไม่ก็ไม่เอาแล้วไงปฏิเสธก็คุณสรวงเทียนทองมาพูดอ่ะมันเริ่มต้นจากการที่สสพรรคเพื่อไทยอ่ะเขาไปร้องอ่ะว่าเขาไปคุยกันตอนประมาณบ่ายสามโมงว่าเขาไม่เอาไม่เอาเพราะเขาไม่เอาพรรคพลังประชารัฐทำตัวไม่น่ารักคือตอนโหวตนายกก็ไม่ไปบิ๊กป้อมไม่ไปโหวตทั้งเขาบอกถามไม่ได้ผมเองไม่ได้ทั้งสองอันแต่เขาบอกให้39เสียงให้หมดไม่เกี่ยวอันนี้เขาถือว่าไม่ถูกต้องพอเขาพูดอย่างนี้ปั๊บเนี่ยก็โยนเรื่องขึ้นไปโยนเรื่องไปให้กรรมการบริหารพอกรรมการบริหารประชุมเสร็จก็โอเคตกลงไม่เอาไม่เอาไม่เอาแล้วเขาก็ค่อยไปติดต่อเรื่องประชาธิปัตย์ค่อยว่าอีกทีนะเอางี้ก่อนถ้าเราเริ่มต้นจากตรงนี้มันเพี้ยนแต่ประเด็นก็คือว่าเราในเมื่อพรรคเพื่อไทยไม่ต้องการพรรคพลังประชารัฐเข้าร่วมรัฐบาลก็คือชื่อที่คุณเสนอมาทั้ง4คนเนี่ยผมไม่เอาหมดเลยก็โอเคจบแต่มันมีคนที่มาจากคนอื่นแต่เป็นคนของพรรคพลังประชารัฐที่เป็นสสมาโหวตให้เฮ้ยอันนี้มันกฎกติกาอะไรวะเนี่ยงงอ่ะใช่ไหมเขาเรียกคุณเรียกว่าไงคุณที่ผมเรียกเกณฑ์ว่าโบนัสหักป้อมอ่ะคือโบนัสคุณธรรมนัสไงคุณกล้าหักป้อมเนี่ยแล้วให้คุณเลยสามเก้าอี้อ๋อโบถ้าคุณหักป้อมได้จะให้โบนัสโอ้โหสามเก้าอี้นะเห็นไหมซับซ้อนขนาดไหนคนแก้ชิดคุณธรรมนัสไม่ประเด็นไอ้อย่างนั้นผมเข้าใจประเด็นคุณเห็นไหมว่ามันไม่เป็นไปตามกฎกติกาของการจัดตั้งรัฐบาลเห็นชัดเจนแล้วไอ้22คนน่ะครับนะคือเรารู้แล้วว่าพรรคพลังประชารัฐมันแบ่งเป็น22 1822นี่คือธรรมนัสกับสหายและบริวารกับอีก18ก็คือของลุงหยุ่มลุงหยุ่มแม่นี่ตรงชื่อลุงหยุ่มนะเรียกลุงหยุ่มว่าง่ายดีเก็บไปเรียกชื่ออื่นลุงหยุ่มง่ายดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเฮ้ยแล้วไงมันก็ต้องคาราคาซังเพราะว่าถึงเวลาจะต้องโหวตครับไอ้พวก10 22คนเนี่ยก็ต้องโหวตให้รัฐบาลไอ้18คนก็ต้องโหวตต่อไม่เอารัฐบาลแต่ไม่ใช่จะเป็นฝ่ายค้าหรือเปล่าไม่รู้นะต้องไปคุยกับพรรคประชาชนก่อนนะผมบอกก่อนคราวนี้เนี่ยมันจะพิสูจน์กันตรงไหนว่ามันก็จะพิสูจน์กันอาทิตย์หน้าว่าตอนไหนฮะโหวตอะไรงบประมาณเหรอพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2568วาระ3จะโหวตกันวันที่5จะโหวตกันวันที่5กันยายนตัวเลขจริงๆต้องเป็นตรงนั้นเลยไอ้ส่วนที่เหลือว่าพรรคไทยสร้างไทยพรรคเล็กพรรคน้อยนั่นอีกเรื่องนึงอันนี้มันเป็นความวิปริตผมไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเราต้องย้ายที่นั่งไหมเนี่ยเวลาเป็นฝ่ายค้านเนี่ยผมก็ยังสงสัยอยู่ว่านั่งตรงกลางมันจะจัดระบบกันยังไงเพราะเวลานั่งเนี่ยคุณนั่ง40คนน่ะผมคิดว่านั่ง39อ่ะลุงหยุมแกไม่มาอยู่แล้วล่ะแล้วมึงจะนั่งไงคุณโทษแล้วคุณจะนั่งกันยังไงนั่งกึ่งกลางใช่มั้ยคือไม่ใช่มันก็หรือนั่งปนกันมันนั่งปนกันน่ะมันต้องนั่งเค้ามีป้ายใช่มั้ยเค้ามีป้ายพรรคพลังประชารัฐครับไอ้ฝั่งนึงแม่งโหวตไม่เอาอีกฝั่งนึงโหวตเอาเนี่ยมันไม่บ้าเหรออย่างเงี้ยมันทิ้งเก้าอี้ว่างแล้วช่วงนั้นมั้ยคุณทำว่างไว้แถวนึงเหรอว่างไว้แถวนึงหรือสองตัวจะเพี้ยนอะไรกันถึงขนาดนั้นเหรออย่าคิดว่าการเมืองทำไม่ได้ไม่ไอ้เราอย่าไปสรุปอย่างนั้นสิครับไอ้นี่มันเป็นความไม่ถูกต้องก็นี่ไงมันเป็นความวิปริตซึ่งเราต้องด่ามันเออมึงอย่าทำอย่างนี้กันนะจะทำอะไรได้มากกว่าด่าไหมทุบโต๊ะไงนี่ก่อนเข้ารายการดิก่อนเข้ารายการจะมีเรื่องว่าไงนะบอกวันนี้จะวันนี้ผมใจเย็นวันนี้ใจเย็นนี่ยังไม่ทันไรเลยเนี่ยใจเย็นมากเลยใจเย็นมากเลยใจเย็นที่สุดเลยวันนี้นะไม่มันมีผลกระทบไปอีกไกลเลยนะพรรคประชาชนที่เป็นแกนนำฝ่ายค้านเขาก็งงไงดีๆส่งลุงมาให้ไม่ได้ขอสถานลุงมาแล้วนายบอกไม่มีเราไม่มีลุงไงไม่แกล้งกันดีกว่าไม่คืออย่างนี้ในช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมาหลังจากยุบพรรคก้าวไกลและกลายเป็นพรรคประชาชนแล้วก็มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองหลายๆอย่างอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยพรรคประชาชนเนี่ยหมองไปเลยนะเงียบช่วงตกกระแสไปเลยนะเออตกกระแสไปเลยนะเป็นช่วงคล้ายๆเพาะตัวเลยตอนเนี้ยเออผมยังไม่รู้ว่าเขาจะเดินหน้ายังไงนะไม่นักเลงปากซอยเขาตีกันน่ะคุณนั่งดูเจียมคุณนั่งเจียมนั่งดูก่อนนั่งดูก่อนไอเด็กนี่เด็กเรียนหนังสือนี่ไอเด็กเด็กเนิร์ด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 เด็กไปเรียนหนังสืองงงงปากซอยเขาตีกันฉะนั้นอย่าเดินข้ามเดี๋ยวโดนลูกหลงนะตอนนี้ก็โดนลูกหลงแล้วไงอยู่ดีๆมีนักข่าวไปถามเท่งอ่ะเท่งเอาตกลง
รวมกันเป็นฝ่ายค้านแล้วนะพรรคพลังประชารัฐเนี่ยกับประชาชนน่ะเป็นพวกเดียวกันแล้วนะโอ้ยเปล่าๆพวกเราไม่ได้ขอเราไม่ได้ยื่นใบอยู่ในยนต์มาอยู่ยนต์มาเฮ้ยทำไงวะเนี่ยอันนี้เป็นความว่าเขาเนี่ยเป้าหมายสุดท้ายคือแกล้งพรรคประชาชนมากกว่ามาไม่ผมว่าอันนี้ก้อนที่หนึ่งเอาไหมก้อนที่หนึ่งก้อนได้ไหมได้แต่ว่าก้อนเนี้ยยังไม่จบก้อนนี้จะมีเพราะถ้าดูต่อมาจดหมายเชิญเทียบเชิญประชาธิปัตย์เนี่ยครับเพื่อไทยส่งไปเชิญเนี่ยแปลกมากก็ไม่เคยมีการตั้งรัฐบาลสมัยไหนก็ตามไม่มีจดหมายเป็นทางการครับแล้วในนั้นระบุได้ว่ามีอุดมการณ์ตรงกันเออใช่ๆอยู่ในระบุตรงกันฮะมาเชิญรัฐบาลเพื่อประชาชนแล้วยังบอกว่าให้บอกมาด้วยว่าจะส่งใครมาเป็นรัฐมนตรีด้วยนะใช่ป่ะใช่ๆจดหมายอย่างนี้ไม่เคยปรากฏฉะนั้นเนี่ยโดยตรรกะเดียวกันการที่ไม่เอาพรรคพลังประชาชนก็ควรจะมีจดหมายใช่ไหมครับเพราะเราไม่เอาคุณแล้วนะแต่ทำไมตอนเตะเขาอะไม่มีจดหมายแต่ทำไมเชิญมีจดหมายเชิญ มันต้องพรรคเพื่อไทยในฐานะแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์มีบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีอุดมการณ์ที่จะทำงานร่วมกันได้อุดมการณ์จึงขอเรียนเชิญพรรคประชาธิปัตย์ได้เข้าร่วมรัฐบาลเพื่อร่วมการบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนต่อไปทั้งนี้ทั้งนี้ขอให้ท่านดำเนินการตามขั้นตอนภายในพรรคและโปรดส่งรายชื่อบุคคลที่ท่านเห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามที่จะดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีมายังพรรคเพื่อไทยผ่านทางเลขาธิการพรรคโดยด่วนต่อไปอันนี้วิปริตแท้ๆไม่รู้อ่ะไม่เคยมีมาก่อนเนี่ยมันคือพูดง่ายๆแล้วมันเละมันเปลือยตัวเองอ่ะได้มันแก้ผ้าใครเปลือยฮะก็ไอ้ที่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่เรากำลังพูดกันเนี่ยแล้วมันเปลือยยังไงเมื่อคืนนี้สี่ทุ่มกว่าแล้วนะประชาธิปัตย์ประชุม3ชั่วโมงกว่านะเอามาแถลงนะเฉลิมชัยอ่ะที่มันวิปริตมากคือเราตกลงมีเสียงเป็นเอกฉันท์ที่จะให้เข้าร่วมนะครับและก็ได้เสนอชื่อเราได้เสนอชื่อเฉลิมชัยบอกชื่อตัวเองนะให้เป็นรัฐมนตรีทรัพยากรและก็เดทอิทเป็นรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขไม่เคยมีปรากฏการณ์ฟอร์มรัฐบาลที่ไหนที่ตัวเองรีบจองเก้าอี้ต่อหน้าสาธารณชนนะโอเคคราวนี้ครูชัยพูดตรงนี้ดีแล้วไอ้นี่ก็เป็นความวิปริตความเพี้ยนอีกประเภทหนึ่งสเต็ปแรกเนี่ยกรรมการบริหารประชุมกันก่อนใช่ไหมตามหลัก34เสียงเป็นเอกฉันท์ใช่ไหมส่งคนเข้าไปเนี่ยประชุมเนี่ยเสร็จแล้วใน34เสียงเนี่ยมีงดออกเสียงคนหนึ่งทั้งหมด30กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์มี35คนลงมติเป็นเอกฉันท์34เสียงงดออกเสียง1คนคือหัวหน้าพรรคโดยมารยาทโอเคแต่นั้นมันยังไม่แสบเท่าหลังจากนั้นมาประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคกับส.ส.ตอนนี้ที่คุณวิชัยพูดเนี่ยก่อนที่เขาจะมาแถลงข่าวเนี่ยลงมติ43เสียงครับที่ประชุมมีมติ43เสียงเห็นชอบให้พรรคประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาล4เสียงไม่เห็นด้วยในการเข้าร่วมรัฐบาลซึ่งไม่ต้องเดา4เสียงเนี่ยเป็นใครบ้างครับคุณวิสุทธ์ครับชัดเจนคุณชวนคุณบัญญัติคุณจุลินได้คนนะลูกชายคุณสันเพชรสันเพชรบุญญามณีโอเคเนี่ยเขางดออกเสียงโอเคมั้ยแล้วโทษไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยแล้วก็งดออกเสียงเนี่ยสองเสียงครับคุณเฉลิมชัยกับคุณราชิตสุดพุ่มอันนี้ก็แปลกอันนี้ก็แปลกนะแล้วมันยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติมนะว่าส่วนของคนที่ไม่มาคุณผู้ชายไม่มาประชุมนะไม่มาประชุมกรรมการบริหารนะอันนั้นตอน38แล้วเหลือ35นะคุณจิตพัฒน์ไม่มาคุณตั้นเหรอคุณตั้นไม่มาคุณชนินลุ่งแสงไม่มาแล้วก็คุณกันตะวันตันเถียนไม่มาอันนั้นคือตอนกรรมการบริหารพรรคมี38มาประชุมแค่35โหวตเห็นเป็นเอกฉันท์34งดออกเสียง1แต่พอมาเป็นของเลือกที่จะเข้าร่วมรัฐบาลโดยมีประชุมกับส.ส.เนี่ยก็อย่างที่เห็น3คนนี้ไม่มาเพราะเป็นคนเก่าแก่ของพรรคแล้วคุณพ่อคงไม่ให้มาทั้งคนทั้งคนเนี่ยรุ่งแสงงี้ตันเถียนงี้แล้วจะตันอย่างงี้เนี่ยเพราะคันนี้คุณชัยพูดแล้วมันเพี้ยนขนาดเพี้ยนลำดับที่หนึ่งคือเพี้ยนที่สภาเลขาธิการพรรคเพื่อไทยเพื่อไทยใช้จังหวะที่มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันพุธไปเจอกับเลขาธิการพรรคไม่ใช่ป่ะรองหัวหน้าพรรคหรือเลขาธิการพรรควันนั้นคุณเดชอินหรือคุณชัยชนะ
เด็ดอีซี่เด็ดอีซี่เด็ดอีซี่มาเอาเอกสารให้ดูว่าผมมาเชิญคุณเออแล้วก็ถ่ายรูปด้วยถ่ายรูปด้วยนะถ่ายรูปให้รู้เลยนะแล้วก็มีการเผยแพร่เอกสารออกมาว่าเนื้อความในเอกสารนั้นน่ะ3พารากราฟเนี่ยมันพูดอะไรยังไงบ้างแต่ผมเชื่อเป็นการกดดันคุณชวนนะและคุณจุรินทร์นะว่าต้องยอมรับมติการร่วมรัฐบาลเพราะว่าไม่กลับกันกลับกันไม่ใช่เลยคือต้องการที่จะซัดคุณชวนเพราะคุณชวนบอกว่าเขาไม่ได้มาเชิญคุณแต่คุณเอาวิ่งไปให้ขอให้เขามาเชิญคุณก็นี่ไงเขาชวนมาแล้วไงก็นี่ไงหลักฐานว่าเขาเชิญมาทั้งที่ทุกคนก็รู้ว่าเขาไปขอให้เขาใช้บายพาสบายพาสตั้งแต่ฮ่องกงแล้วแต่นี่ขอเป็นทางการไม่คือการเมืองมันมีสองส่วนการเมืองที่ต้องการให้คนอื่นเห็นว่าเป็นอย่างนี้กับการเมืองจริงที่มันวิ่งกันตลบหลังคือประชาชนต้องเสพด้วยความระมัดระวังคือไอ้ที่เห็นตรงหน้าเนี่ยก็ใช่มันเป็นความจริงเลขาพรรคเพื่อไทยมาชวนเลขาพรรคพรรคประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลนี่ของจริงเห็นแต่อีกข้างหลังนี่ไม่ต้องไปดูข้างหลังอีกเรื่องนึงต้องติดป้ายต่อไปนี้เวลาทำรายการทีวีทุกช่องอ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการชมใช้วิจารณญาณในการชมครับขย่าขวดก่อนดื่มนะห้ามดื่มเกินวันละ2ขวดห้ามดื่มเกินวันละ2ขวดทีนี้เนี่ยที่บอกไงคนก็บอกมันทุเรศโอ้โหนี่แรงกว่าผมนะแรงกว่าผมวิปริตนี่ก็แย่แล้วเพราะว่ามันอาการมันสองไงมันไม่เคยมีในการตั้งรัฐบาลข้างไหนนะที่มีจดหมายเทียบแล้วมาถ่ายรูปให้เห็นมันก็โทรศัพท์ริงกลางนัดเจอกันแล้วแถลงข่าวร่วมกันจบคือภาพที่ออกแถลงข่าวร่วมกันนั่งเป็นแผงวันนั้นน่ะที่มีคุณสันติพร้อมพัดไปนั่งอยู่ที่จริงอ่ะวันนั้นผมดูหน้าผมก็รู้ว่าไม่ได้ร่วมรัฐบาลหน้าบอกหูเฮงหรือเปล่าหน้ามันเย๋มากเลยเย๋เกมากแบบกืนไม่เข้าคายไม่ออกกูไม่รู้จะอยู่ตรงไหนอ่ะใช่ป่ะคุณใช่วันนั้นสันติพร้อมพัดเนี่ยเล่น2ค่ายใช่มั้ยสองเนี่ยไปฟังเดินตรงอยู่ฝั่งนึงโอ้นี่โดนบักกินเรียบเลยกินเรียบโดนพวกหมดเลยนะทีนี้ที่มันบอกว่าคนเอียนสะอิดสะเอียนกับการเมืองนี้เพราะว่ามันชัดเกินไปเนี่ยไอ้จดหมายเทียบเชิญเราถ่ายรูปแถลงข่าวว่าเราเป็นคนรุ่นใหม่แล้วอดีตเป็นอดีตไปแล้วโอเคโอเคอุดมการแต่ก่อนเราไม่ถูกกันเลยแต่วันนี้เนี่ยเราต้องทำในสิ่งที่ประชาชนคาดหวังเราต้องทำลืมความหลังแปลว่าไม่พูดอะไรเรื่องนโยบายเลยนะผมถามเลยอย่างนี้กรณีแรกเป็นความวิปริตภายในพรรคพลังประชารัฐซึ่งยังไม่รู้จะนั่นยังไงแต่ผมเข้าใจว่าต้นเดือนหน้าถ้ามีการประชุมใหญ่สามัญของพรรคพลังประชารัฐผมเสนอเลยครับว่าให้ลงมติขับไอ้คนขับเนี่ยที่22คนออกจากพรรคไปเลยครับคือไหนๆมันตัดสายสะดือไปให้มันจบๆเขาจะไปอยู่กล้าทำก็มันเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยถ้าคุณพูดอย่างนี้เนี่ยคุณต้องพูดต่อว่าอย่างนั้นประชาธิปัตย์ก็ขับชวนออกสิเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นไม่เหมือนกันด้วยตักการเดียวกันไม่เหมือนกันไล่ชวนบัญญัติจูลินไม่เหมือนกันคือเขาคนละแบบกันอย่างนี้ผมเนี่ยเข้าใจสไตล์ของพรรคประชาธิปัตย์เขามีวินัยพรรคอย่างนั้นก็ขอรับผู้อาวุโสคือมันเป็นเวลาประชุมเวลาประชุมก็แสดงความคิดเห็นกันได้อย่างเปิดเผยแล้วก็ออกเสียงมติว่าคุณจะยังไงคุณจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยคุณจะงดออกเสียงอะไรก็ได้เนี่ยแต่เขาก็ใช้หลักว่าเสียงข้างน้อยต้องขึ้นอยู่กับเสียงข้างมากมันมี2อันนะอันนึงคือเปิดโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็นไม่มีปัญหาแล้วมติเป็นไงจบพอมติออกมาว่าเสียงข้างน้อยแพ้เสียงข้างมากก็ถือว่าเป็นมติพรรคอย่างกรณีนี้เขาออกมาอย่างที่เราเห็นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปไล่เขาออกหรือเขาจะลาออกเนี่ยมันไม่ใช่ไงเขาบอกให้คุณต้องทำตามมติพรรคคือคุณต้องยอมให้พรรคไปร่วมแล้วคุณต้องไม่มีการออกมาค้านคุณชวนบอกผมจะค้านผมจะเป็นคนสุดท้ายผมก็จะค้านไม่ทางนี้ถ้าค้านเนี่ยก็แสดงการคือถ้าเป็นเรื่องที่ลงมติกฎหมายที่สำคัญหรือตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจอะไรอย่างเงี้ย ก็ใช้สิทธิ์ในการแสดงไปเอกสิทธิ์ความเป็นส.ส.อภิปรายได้อันนี้มันเป็นคำที่มันกว้างมากคืออย่างนี้สมมุติว่าพรรคถ้าพรรคมีมติว่าให้ลงให้ยกมือให้สวมมติพรรคแต่ว่าแต่มันไม่มีการยกมือแล้วนี่เพราะตอนพอแถลงนโยบายไม่มียกเว้นมันจะมีเฉพาะบางเรื่องที่ตอนนั้นไม่ใช่รัฐบาลไอ้ผ่านพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเนี่ยมันเพียงแค่เทสดูว่าเสียงรัฐบาลจริงๆเท่าไหร่เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ย
ตราบใดที่มันยังไม่มีตรงนั้นเนี่ยแล้วพรรคเขาไม่มีมติเนี่ยจะไปสัมภาษณ์ยังไงไม่เห็นด้วยยังไงผมว่าไม่มีปัญหาเออแล้วคุณว่าไงผมก็คิดว่ายังไงก็ต้องเก็บคุณชวนไว้อะเพื่ออะไรให้ปัดนะเพื่ออะไรอย่างน้อยก็เป็นปูชนียบุคคลของประชาธิปัตย์ไม่ได้คุณชวนแกให้สัมภาษณ์ทุกวันนะถ้ายังเป็นเช่นนี้แกจะพูดทุกวันนะก็จะบอกเลยว่าทรยศต่อประชาชนทุกวันนะแต่นี่คือธรรมชาติประชาธิปัตย์นะแต่ผมเคยคิดขนาดนี้นะว่าไม่ต้องทรยศมันไม่ใช่อย่างนี้ใช่ประชาธิปัตย์คุณวิสุทธิ์นี่คุณสนิทกับพรรคนี้มากนะคุณแบบว่าติดตามข่าวพรรคนี้ใช่ทำไมคุณอ่านพรรคประชาธิปัตย์แบบอ่านแบบกากีนั่งอ่ะไม่คือผมคิดว่าถ้าไงฮะท่าอะไรเอาจะท่าพระท่าพระที่ท่าพระจันทร์ท่าเรืออะไรเลวร้ายสุดนะคือไม่ส่งคุณชวนลงสมัครสสด้วยซ้ำไปไม่ส่งคุณจุรินทร์ลงไม่ส่งคุณบัญญัติเฮ้ยไปมองอะไรไกลขนาดเอาข้างเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าโอ้โหเฉพาะหน้าก็วางอยู่อย่างนี้แหละประชาธิปัตย์ไม่ถึง3ปีหรอกคุณเชื่อผมตอนรัฐบาลอยู่ไม่ครบ3ปีใช่ไหมปีหน้าก็เลือกตั้งใหม่แล้วเดี๋ยวเรื่องนี้ค่อยพูดกันไม่ส่งรายชื่อสมัครสสบัญชีปุ้ยเรื่องกิ๊บจอยกลับมาพลังประชารัฐพลังประชารัฐเฉพาะหน้าเนี่ยเฉพาะหน้าเนี่ยอ่ะโอเคส่งชื่อไปแล้วรัฐบาลประกาศมาแล้วก็ขึ้นกับที่เหลือแล้วว่าพรรคประชาธิปัตย์เขาจะถ้าเกิดมีการประชุมร่วมกับพรรครัฐบาลนโยบายต้องไปดูต่อแต่ผมคิดว่าจบนะจบแล้วถ้าพูดถึงในแง่ของวินัยพรรคเนี่ยคือคุณชวนคุณบัญญัติคุณจุรินทร์คุณสันเพชรเนี่ยก็ได้แสดงออกมาว่าเขาพูดว่าเขาไม่เห็นด้วยเขาก็ลงมติไม่เห็นด้วยจริงๆซึ่งถูกต้องใช่ไหมทุกคนจะได้รู้ท่าทีชัดเจนเนี่ยไม่ยอมรับมติแต่เมื่อลงมติไปแล้วพรรคเขาจะร่วมรัฐบาลก็ต้องร่วมก็จะจบแบบไม่จบจบแบบไม่จบและในรัฐบาลก็มีฝ่ายค้านในฝ่ายค้านก็จะมีนี่ไงฝ่ายค้านมีฝ่ายแข่งรัฐบาลมีฝ่ายค้านฝ่ายค้านมีรัฐบาลแล้วเราประชาชนเนี่ยจะไม่งงหรือยังไงเราไม่งงครับเพราะว่ารายการนี้มันมีคนเมาไอ้โหมันมีคนเมามันมีคนเมาใช่มาจากไหนวิรัชใช่ไหมผมชอบมากเลยเนี่ยฟังประมาณเนี่ยมากผมชอบมากเลยตอนเลือกตั้งมันก็อีกแบบนึงพอหลังเลือกตั้งมันก็มีความรู้สึกว่าเงินก็เงินลุงซื้อเหล้ามากินเสร็จเมาก็เตะลุงอ่ะมีความรู้สึกอย่างโอ้นี่คุณวินัทรัตนเสรีสั้นๆนะแต่ตรงจุดมากใช่แต่ไม่จริงไม่จริงเหรอไม่จริงเอาไม่เอาไม่จริงคือไม่ซื้อเหล้าเหรอไม่ใช่หมายความว่ามีคนอื่นที่มีตังค์ไปซื้อเหล้าให้ไม่ผมกินเหล้าของผมเองแล้วผมเมาคนละขวดขวดของผมเองเหรอผมไม่ได้เอาขวดของคนอื่นมาแต่ว่าคุณมาเตะลุงได้ไงคุณกินเหล้าผมเมาไงเอาคุณเมาผมเมาผมเลยเตะลุงไงเฮ้ยแล้วใครจะออกตังค์ให้คุณกินเหล้าซื้อเองเหรอเหล้าของผมเองครับเฮ้ยไม่จริงหรอจริงครับเหล้าผมเองผมไม่ได้ลุงไม่ได้ซื้อเหล้าให้ผมกินเลยเหรอคนที่ลุงซื้อเหล้าให้กินเนี่ยไม่ได้มาเป็นส.ส.ตั้งเยอะเออน่าจะไปเตะพวกนั้นมากกว่าพี่มาเตะผมแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยผมยืนยันนะว่าตอนนี้ฉากในเวลาเนี่ยนะมีคนไปขอเหล้าลุงกินเยอะช่วงนี้กินเหล้าเป็นเพื่อนลุงด้วยเป็นอาเหล้าจริงๆหรือเปล่าสมมติเหล้าจริงๆหรือเปล่าคุณผมถามคุณนะเฮ้ยคุณพูดขึ้นมาผมต้องถามคุณอย่างเงี้ยเขาอุปมาใช่ไงอุปมาลุงแกเหงาแกต้องการเพื่อนเป็นคนกินเป็นเพื่อนแล้วลุงแกยังมีความฝันที่เข้าสู่อำนาจไอ้คนพวกนี้ก็ขอโทษคนพวกนี้เข้าไปเดี๋ยวจัดการให้ลุงคราวนี้ถ้าเกิดเขาจะจัดการเนี่ยครับวิธีแบบที่เป็นเส้นตรงอ่ะครับไม่ได้ละไม่ได้มันต้องใช้วิธีกัดเซาะบ่อนทำลายเซาะก่อนบ่อนทำลายใช่ไหมอ้าวเช่นให้กระทาชายนายหนึ่งไปยื่นกกต.ครับยื่นแล้วนะยื่นกกต.ยุบพรรคเพื่อไทยยุบพรรคเพื่อไทยแล้วก็คนเดียวกันยื่นต่อแล้วเมื่อวานยื่นต่อเรื่องแพทองธารด้วยใช่คนละคนมั้งเขาบอกคนเดียวกันเขาบอกคนเดียวกันเจ้าตัวก็ไปกระซิบกับสำนักข่าวหนึ่งว่าเขาเนี่ยแต่ก็ยังไม่ยอมให้บอกชื่อนะเขาเนี่ยแหละเป็นคนทำคนเดียวกันฉะนั้นมันก็ซอกกร่อนนี่แหละมันต้องใช้วิธีซอกเพราะตอนนี้ต้องเล่นแต่ที่เป็นแบบว่าตัวเปิดตัวเปิดอย่างคุณเรืองไกรกิจวัฒนาแต่คุณจะไม่เห็นตัวเปิดบางคนนะเพราะไม่ใช่งานของเขาอย่างคุณสนธิยานไม่ใช่ไม่มีตรงนี้คือมันแล้วแต่ความถนัดนะแล้วแต่ประเด็นนะก็แบ่งกันเล่นเป็นทีมเหรอใช่แต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยผมต้องย้ำกับคุณผู้ชมว่า
คนที่เขาไปยื่นเรื่องให้องค์กรอิสระตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นไปยื่นที่กกต.ไม่ว่าจะไปยื่นที่ปปช.ไม่ว่าจะไปยื่นเนี่ยพนักงานอัยการสูงสุดไม่ว่าจะไปยื่นที่ศาลนูนไม่ว่าจะยื่นที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเขาไปยื่นให้คนอื่นทำนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเองตัวเขาไม่ได้ทำอะไรนะครับนอกจากเก็บเอกสารแล้วก็ไปยื่นคลิปครับแล้วก็ไปยื่นถูกต้องแต่ว่าอิทธิฤทธิ์เนี่ยที่เขาบอกคนที่อยู่ในองค์กรอิสระเนี่ยมาจากไหนมาจากไหนย้อนกลับไปย้อนกลับไปช่วงของคสช.เนาะคสช.ก็ยังมีอยู่กำลังจะค่อยๆเฟดออกแล้วแต่ว่านี่โอกาสสุดท้ายแล้วไงต้องรีบทำไงต้องรีบทำก่อนที่จะมีการรู้สึกจะมี 2-3 องค์กรอิสระที่ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยน 2-3 คนด้วยปปช.ด้วยเนี่ยนะศาลนูนด้วยจะต้องรีบจะกินเราก็รีบกินแล้วก็รีบไปทำงานซะโอเคคันนี้ของประชาธิปัตย์หมดแล้วนะคุณชัยเดี๋ยวก่อนไอ้พลังประชารัฐที่มันตลกแล้วก็วิปริตเล็กๆก็คือที่ไพบูลย์แถลงข่าวด้วยเออๆๆว่าไพบูลย์บอกว่ารับปากจะให้แล้วไม่ให้อ่ะถือว่าสัญญาไม่ซื่อสัตย์สุจริตอ่ะไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ที่ประจักษ์เอ๊ะอ่านแล้วเป็นยังไงอ่ะมันแปลกๆนะตรรกะของไพบูลย์นี่แปลกมากว่าคุณเดี๋ยวผมกำลังนั่งคิดว่าไอ้นี่มันอธินาหรือเปล่าวะอธินานี่แปลว่าอะไรครับแปลว่าอะไรครับคือเหมือนคุณไพบูลย์อธินาธานานะคิดเอาเองไม่ใช่มันคล้ายๆกับว่ามันเป็นของคนอื่นเขาอะคุณไปทวงของคนอื่นเขาอะไม่ใช่ของคุณไงแต่คุณสัญญาไงแต่คุณสัญญาไงคุณสัญญาจะสัญญาวิปลาสนี่วิปลาสแต่ว่าเขาไม่ได้อาศัยมาตราไหนในรัฐธรรมนูญนะอาศัยกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะแพ่งและพาณิชย์สัญญาว่าจะให้สัญญาไงมาตรา362ฮะโอ้ยเพี้ยนหนักแม้แต่เจ้าตัวจะไม่หวังผลตอบแทนก็ตามแล้วไม่หวังรัฐมนตรีนะแกพูดเต็มๆยังไงล่ะคุณชัยนี่แหละจะบอกว่าอย่างงี้ฮะได้อ้างกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา362นะบุคคลออกโฆษณาให้คำมั่นว่าจะให้รางวัลแก่ผู้ซึ่งกระทำการอันใดท่านจำต้องให้รางวัลแก่บุคคลใดๆผู้ได้กระทำการนั้นแม้มิใช่ผู้นั้นจะได้กระทำเพราะเห็นแก่รางวัลนั่นไงแล้วสรุปรวมความว่าผมตีความว่าเขาบอกเขายกมือ39คนนะแล้วคือได้ส่งของให้แล้วไม่ตอบแทนตามที่ตกลงกันเขาทวงตรงนี้เขาทวงว่าเฮ้ยคุณส่งมอบแล้วส่งมอบแล้วว่าไม่จ่ายเงินไม่จ่ายก็คุณบอกว่าคุณเนี่ยจะให้เราโหวตให้กับนายกคุณเราโหวตให้แล้วแล้วโหวตให้แล้วคุณจะให้ตำแหน่งรัฐมนตรีนี่คุณเบี้ยวนี่ว่ะนี่เขาจะใช้คำนี้แพ่งคุณไปเหมือนเคยมีสัมภาษณ์ว่าจะอะไรกับคุณอ่ะครับคุณอ่ะมารับปากกับผมคุณจะให้อย่างนั้นอย่างนี้เสร็จแล้วคุณเบี้ยวผมก็ไปฟ้องแพ่งไงคราวนี้เอาที่แกพูดเต็มไหมขอฟังแต่สิ่งที่ผมอยากจะเรียนท่านสื่อมวลชนที่ท่านควรจะห่วงนะฮะท่านควรจะห่วงท่านนายกมากกว่านะฮะนายกรัฐมนตรีฮะท่านปัจจุบันเนี่ยนะฮะท่านควรจะห่วงฮะเพราะการไปให้คำมั่นมาแล้วเนี่ยนะฮะทำครบถ้วนสมบูรณ์แบบแล้วแล้วท่านนายกเล่นไม่ไปปฏิบัติตามคำมั่นนะฮะวินยูชนนะครับวินยูชนโดยทั่วไปเขาก็จะว่าได้นะครับว่าได้ว่าท่านนายกคืออาจจะมีปัญหานะฮะอาจจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าท่านนายกอาจจะขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือเปล่านี่ย้อนลอยเลยย้อนลอยรัฐธรรมนูญมาตรา170เลยครับวงเล็บ4เลยไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์จะให้แล้วไม่ให้ถ้าใช้มาตรฐานจริยธรรมแบบสไตล์นี้นะผมว่าคุณก็ไม่รอดผมก็ไม่รอดผมว่าไม่มีใครรอดสักคนว่ะอันนี้คือทวงสัญญาแบบนักการเมืองทวงแต่ว่าต้องอ้างกฎหมายคือถ้าเกิดว่าผมเป็นศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเวลาผมจะพิจารณาเรื่องจริยธรรมเนี่ยผมจะใช้หลักของศาสนาเนี่ยเขาเรียกว่ากุศลธรรมบท10ประการกุศลธรรมบท10ประการต้องเอาตัวนี้มาต้องเอาตัวนี้มามันมีว่าเรื่องของ3อย่างที่เป็นทางกายเรื่องของ4อย่างที่เป็นทางวาจาแล้วก็เรื่อง3อย่างที่เป็นเรื่องทางใจ
นี่อาจารย์วีระนี่มองโลกในแง่ดีขนาดนี้เลยเหรอในเมื่อมันเละเทะวิกฤตขนาดนี้ยังจะอ้างธรรมะมาเหรอเอาการเมืองอย่างนี้ทุกวันนี้มันมีธรรมะตรงไหนไม่ถ้าไม่เอาธรรมะเป็นตัวตั้งเนี่ยนะมันจะเละกว่านี่นะครับเละแล้วมันเละก็เละแต่ต้องเละแบบมีหลักหน่อยเราก็พยายามว่าเฮ้ยอันนี้มันผิดหลักผิดร้อยคราวนี้ผมว่ามันกลับมาโฟกัสอีกเรื่องนึงครับคือเรื่องความเป็นไปของคณะรัฐมนตรีอันหนึ่งกับความเป็นไปของคณะรัฐมนตรีที่มีคุณทักษิณชินวัตรเข้าไปเกี่ยวข้องผมว่าคือตรงนี้ถือว่ามาแล้วมาแล้วชัดเจนแล้วคลมมาแบบนี้แล้วล่ะรายชื่อมันจะผิดเพี้ยนนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกก็ขั้นตอนข้างหน้าก็คุณท่านนายกก็จะต้องนำรายชื่อขึ้นทูลเก้านะรัฐมนตรีเนี่ยขึ้นทูลเก้าแต่คุณมองข้ามผู้ประสบภัยคนที่3ไปก่อนได้เลยคือเสรีพิสุทธิ์โอ้นี่พิสุทธิ์มาแล้วว่าหนักนะคุณจะเข้าคลมนี่มีข่าวลือหนักมากเลยนะว่าจะมาเป็นรองนายกจะเข้ารายการเลยนะว่าเมื่อวานเนี่ยคุณเสรีพิสุทธิ์แถลงเนี่ยโอ้โหหลายเรื่องหลายเรื่องฮามากมีเรื่องชั้น14มีเอาไปเดือนพฤศจิกาไปเดือนกุมภาอะไรเนี่ยเอาอะไรมาให้ดูนะก็ไลน์กรุ๊ปไลน์กรุ๊ปต่อไปนี้คุณเขียนไลน์กรุ๊ปไประหว่างนะจะมีคนเนี่ยไปออกมาส่วนใหญ่ที่ผมอยู่ในไลน์กรุ๊ปเนี่ยมีแต่กัลยาณมิตรกัลยาณมิตรไม่มีปาปมิตรไม่มีนะไม่มีมิตรชั่วมีแต่มิตรดีแล้วเวลานัดเลี่ยมใครโรงพยาบาลก็ไม่ได้ถามว่าต้องเอาของอะไรไปเนี่ยนะแต่ว่ามีคนก็ที่เห็นด้วยก็มีที่ด่าก็เยอะนะด่าเสรีพิสุทธิ์เอ้ยอย่างนี้พูดไม่มีน้ำหนักอย่างนี้ไปขู่เขานี่หรือถึงกันที่ว่านี่ก็อดิศรเพียงเกตกลับมาบอกว่าพี่กลับมาเถอะเดี๋ยวผมไปรับพี่เองก็ได้ไปรับถึงพักเลยกลับมามันก็ต้องดูต่อสิโดยธรรมชาตินักการเมืองถ้าอย่างนี้ถ้ากลับมาแล้วได้เป็นรองนายกเนี่ยแกจะเงียบไหมเงียบเฮ้ยคือผมว่าไม่ผมว่าอย่างนี้นะนี่ก็เพี้ยนนี่เพี้ยนวิปริตอีกแบบนึงมีที่ไหนวะพรรคการเมืองที่มีส.ส.คนเดียวอ่ะได้เป็นรัฐมนตรีมีเหรอเอ้าแต่แกบอกว่าแกช่วยทุกคนคนละเรื่องกันก็ผมเรามาตามระบบสิครับครับนี่จริงๆอ่ะแกพูด2ครั้งเนี่ยนะน่าสนใจแกพูดอย่างงี้ครั้งแรกวันที่แถลงข่าวผมเกิดมาไม่รู้ทำไมต้องรับใช้พรรคเพื่อไทยอยู่ตลอดตั้งแต่ข่าวที่แล้วรัฐบาลพลเอกประยุทธ์โอชาจันโอชาให้ผม300ล้านเป็นรองนายกรัฐมนตรีผมยังไม่เอาเลยโอ้โหใครให้เนี่ยส่วนตัวรู้จักกับคุณทักษิณมากว่า50ปีตั้งแต่องค์อิงยังไม่เกิดเมื่อวานคุณเสรีพิสุทธิ์ยอมรับที่ถอยออกมาครั้งนี้ครับก็มีน้อยใจบ้างน้อยใจบ้างที่ตั้งใจจะเข้าไปช่วยทำงานโดยเฉพาะงานด้านตำรวจแต่ก็ไม่ได้รับมอบหมายให้ตอนนี้ปัญหาในตำรวจเละเทะ อะไรประมาณนี้ครับคือที่คุณชัยบอกว่าอย่าเป็นรองนายกเพื่อดูแลกตร.ดูแลตำรวจจะประมาณนี้แต่มีดึงเสียงเนี่ยนะแต่ว่าถามว่าน้อยใจไหมน้อยใจน้อยใจมากน้อยใจมากน้อยใจมากนะน้อยใจมากแล้วก็ชั้น14เนี่ยทำเป็นว่ามีหลักฐานอะไรต้องเก็บไว้ก่อนด้วยมีคนก็บอกอย่างนี้เป็นการต่อรองอะไรหรือเปล่าใช่ไหมใช่ใช่ใช่เขาเรียกต่อรองเขาเรียกแบงค์เมลแบงค์เมลผมสรุปได้คำเดียวว่าว่าคุณเสรีอ่ะแกใช้ว่าอะไรบุญคุณที่ไม่ทดแทนโอ้เป็นแค่ที่ต้องชำระรอบนี้เช็คบินโอ้โหเฮ้ยแต่คุณดูนะครับสำหรับจริงๆต้องยกเว้นคุณสุทธิชัยนะครับคือผมดูแล้วเป็นเรื่องคนแก่ทะเลาะกันนะจริงๆผมมองจริงๆใช่ใช่ใช่แล้วคุณทิศดูดิแล้วคนที่เขาติดตามการเมืองแบบคนรุ่นใหม่อ่ะเขาจะโคตรรำคาญกับไอ้ปรากฏการณ์แบบนี้คนที่ต้องรำคาญที่สุดคือนายกรัฐมนตรีแพทองธารอายุ30กว่าเนี่ยอะไรกันเนี่ยทะเลาะอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยเออเกี่ยวจ้าวจังเลยรุ่นโน้นเนี่ยทะเลาะอะไรกันถางแตกเต็มบ้านแล้วอีกบางคนก็งงอ่ะคือคุณเสรีแกไล่ยาวใช่ไหมคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพใครต่อใครฝากตำแหน่งคุณชวนก็ยังโดนไม่คราวนี้การอ้างบุญคุณตรงเนี้ยมันดีอย่างว่าประชาชนจะได้รู้นะคือผมฝากกันได้อย่างนี้ด้วยผมก็ข้อดีนะคือก็เคยให้อ่ะไม่ต้องแทนมาเที่ยวนี้อย่างนี้บ้าสุเทพขอกับผู้กำกับสุราษฎร์ชวนขอกับผู้กำกับตรังอะไรเนี่ยนะอ้างถึงคุณอภิสิทธิ์ด้วยอภิสิทธิ์ขอแต่ผมลืมว่าขออะไรเนี่ยนะไม่ในด้านกลับอ่ะคุณไปตอบสนองเขาได้ก็นี่ไงในด้านกลับคุณต้องคิดเดี๋ยวนะมันพูดแต่ฝั่งเดียวอ่ะ
เฮ้ยถ้าเกิดของของดีจริงคุณไปทำของไม่ดีคุณไปทำทำไมใช่ไหมก็นี่ไงก็ถึงบอกว่าที่ออกมาเนี่ยมันให้เราเห็นความจริงของการเมืองไทยขนาดไหนว่าฝากกันได้อย่างนี้เลยหรือฝากกันได้ฝากกันได้ฝากกันได้แต่ว่าได้ตามฝากแต่ว่าคนที่รับฝากอ่ะยังทำให้อย่างนี้มันยิ่งไม่หนักกว่าเหรอคนขอกับคนทำให้นี่เหมือนกันผมให้ค่าเท่ากันผมให้ค่าเท่ากันถ้างั้นเราก็ไม่ควรให้ตำแหน่งคุณเสรีใช่ไหมโอเคผมไม่ให้ผมไม่ให้คุณมีสิทธิ์อะไรจะให้ไม่ให้คุณมีสิทธิ์อะไรจะให้ไม่ให้ในฐานะประชาชนผู้เสียภาษีเว้ยเราชอบใช้คำนี้ว่ะมันดีว่ะในฐานะประชาชนผู้เสียภาษีมาอยู่ที่ว่าเขาเคลียร์กับทักษิณหรือเปล่าเคลียร์ยังไงถ้าอดีตมาพูดไอ้สบไม่มีใครสั่งผมนะผมพูดเองนะแต่มันต้องมีสัญญาณอะไรบางอย่างเพราะว่าอย่ามองข้ามว่าไอ้ที่แย้มๆออกมาเนี่ยอาจจะมีอะไรที่น่าตกใจรับทักษิณได้นะฉะนั้นก็บอกเฮ้ยไปบอกเขาใจเย็นพี่กลับมาได้คุยกันเนี่ยผมว่าไม่ไม่นะผมว่าไม่คุณแน่ใจผมว่ากบไตกบไตเหรอแน่ใจนะแน่ใจฉะนั้นทักษิณไม่มีอะไรต้องกลัวเสียที่สุดเลยคือเจอไม่เจอนี่อีกเรื่องนะแต่การติดต่อไม่ได้ติดต่อกับทักษิณโดยตรงอยู่แล้วแต่ผ่านเลขาแต่เขาบอกเขาโชว์ไลน์โชว์ไลน์ว่าผ่านใช่ไหมก็ไปคุยกับใครไม่รู้ไงเขาพยายามโยงแต่ถ้าไปเจอจริงอ่ะแล้วก็เจอว่าไม่ได้ป่วยอะไรเลยเนี่ยกันเป็นพยานได้ไหมกันเสรีพิสุทธิ์เป็นพยานได้ไหมผมว่าเรื่องมันเลยไปแล้วไม่ทางแพทยสภาสอบอยู่นะไม่ใช่ฟังแล้วคุณชวนร้องไปนะคือคุณชวนร้องไปที่แพทยสภาเข้าใจคืออย่างนี้คือเราจะอยู่ในเอพิโซดนี้ไปอีกนานไหมผมถามที่ไหนไม่รู้ในบ้านบางคนแต่ว่าเขาบ้านเมืองคุณไม่ใช่เหรอเข้าใจเข้าใจไม่รับผิดชอบนะเข้าใจแต่มาเข้ามามันจะมั่วมั่วตุ้ยตุ้ยอย่างเงี้ยมันจะพันขันแข้งพันขาอย่างเงี้ยก็นี่ไงคุณเห็นอยู่ทุกวันไงว่ามันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นอย่างที่บอกคนรุ่นใหม่เขาดูการเมืองแล้วเขาจะเซ็งแค่ไหนเขาจะบอกมันน่าสะอิดสะเอียนแค่ไหนว่านี่การเมืองแล้วมันจะอะไรนะมีปฏิกิริยาต่อเลือกตั้งครั้งหน้าแน่นอนอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยผมดูนะถ้ายังทำกันอย่างงี้นะปฏิกิริยาเลือกตั้งตั้งแต่เลือกตั้งท้องถิ่นแล้วคอยดูพิษณุโลกบ้านบุรีเนี่ยนะปทุมด้วยใช่ไหมเลือกใหม่ใช่ไหมปทุมปทุมเลือกใหม่เลือกใหม่มาแน่ประชาชนคันนี้ครม.ใหม่ครม.ใหม่ตกลงรายชื่อเนี่ยเชื่อได้ขนาดไหนนั่นแหละเหมือนกันแล้วครับโอ้ยจริงอ่ะจริงครับเอาอย่างนั้นบอกมาเลยรายการที่เป็นรายการแรกที่จะมีรายชื่อที่ผมเชื่อที่ผมเชื่อว่าเป็นไปได้มากที่สุดอันนี้ครับกี่เปอร์เซ็นต์ผมให้90เลยว้าแต่แน่นอนนะมันจะต้องมีสักคน2คนที่มันเป็นเซอร์ไพรส์อ่ะเผื่อหน้าแตกสัก 10% อ่ะเผื่อหน้าแตก 10% โอเคเอาเนี่ยคุณภูมิธรรมคุณสุริยะคุณประเสริฐภูมิธรรมกลาโหมแม่กลาโหมรองนายกกับกลาโหมแต่มาตอนแรกมีชื่อคุณเสริมศักดิ์เหรอโอ้ยมาจากไหนวะตอนนั้นโอ้คือไม่มาจากไหนไม่รู้ไม่รู้อ่ะโอเคเป็นคนไม่ปรารถนาดีปล่อยข่าวได้ไม่คือดูแล้วอ่ะยกเว้นคุณพิชัยนฤทธพันธ์นะครับที่เป็นพาณิชย์นะกับคุณชูศักดิ์ศิรินินคุณสรวงเทียนทองคุณธีรรัตน์สำเร็จวณิชที่เหลือเป็นคนเก่าหมดเลยถูกต้องอาจจะมีคนหนึ่งมาแต่ผมไม่แน่ใจนะคนอื่นน่าจะผลป่ะอันเนี้ยผมเชื่ออันนี้รัฐมนตรีช่วยใช่ไหมรัฐมนตรีช่วยกลาโหมคนนี้ปรากฏชื่อทุกครั้งเนี่ยตั้งแต่ครั้งแรกแล้วตอนนี้เขาเป็นเลขานุการรัฐมนตรีกลาโหมอยู่ส่วนของพรรคภูมิใจไทยเหมือนเดิมพรรครวมไทยสร้างชาติแต่มีชื่อตรงลงตรงลงนิมิตมาด้วยคนหนึ่งนะเดิมเดิมมีชื่อคนใกล้ชิดของลุงตู่นะนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวค่อยพูดต่อเรื่องนี้เดี๋ยวโอเคแล้วไงนะเมื่อกี้คุณจะว่าอะไรนะมันก็พูดถึงภูมิใจไทยตกลงว่าคุณชาดานี่มีชื่ออยู่ใช่ไหมครับมีก็ตามที่เขาส่งมาให้ดูในมีชื่อเพราะเดิมเห็นว่าพรรครวมไทยสร้างชาตินี่หายไปคนนึงรวมไทยสร้างชาติคือคุณอะไรพินพัฒนาเอาเป็นคุณเอกรัตน์อ่ะคุณณัฐพลมาเป็นแทนก็หายไปคนหนึ่งอ่ะอ๋อหมายถึงนัทพลนาคพาณิชย์มาในโกต้าของรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติไม่ใช่โกต้าไม่ใช่โกต้ากลางเพราะเขาเหลือ3เนี่ยเขาไม่เหลือไม่ได้4อ๋อเหรอตรงแล้วเป็นโกต้ารวมไทยสร้างชาติใช่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 ส่วนที่เหลือถูกหมดนะเจอเหลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีทรัพยากรอะไรเด็กอันเนี้ยผมว่าไม่น่าผิดไม่น่าคุณขิงคุณขิงมาป่ะคุณขิงอุตสาหกรรมครับถ้าขิงมาอุตสาหกรรมว้าวส่วนคนนอกก็มีคุณณรมนคุณอัคราคุณนิธิคนนอกเหรอคนก็เป็นคนนอกไงมาจากพรรคกล้าทำถึงไม่มีสสแต่ว่าเข้าร่วมรัฐบาลครับพรรคใหม่เพิ่งจัดตั้งเสร็จให้มีสสได้เป็นรัฐมนตรีนะแต่ว่าเขาวางเกมว่าเห็นไหมเก่งไหมเก่งไหมคุณวางคุณมองล่วงหน้าคุณยังมองไม่ออกเลยตอนนั้นเด็กพักนี้มาทำไมมาทำไมคุณนฤมลไปตั้งได้ยังไงแถลงเปิดตัวบอกไม่เกี่ยวอะไรกันกับธรรมนัสเนี่ยนะ
ที่ไหนได้คือเขาทำสองอย่างอันหนึ่งเขาตั้งคนที่ไม่ใช่คนของพลังประชารัฐที่เขาไม่เอา อีกอันหนึ่งก็คือถ้าคุณถีบผมมีที่อยู่ใช่ไหมไอ้ที่ส่งสัญญาไปลุงป้อมตั้งแต่ต้นแล้วมั้งลุงป้อมไม่รู้สึกเลยตอนนั้นอะว่าให้เกิดอะไรขึ้นอย่าแหม่มนะชื่อแหม่มใช่ไหมจะแหม่มจะแหม่มไปอยู่ตั้งพรรคใหม่ทำไมอะแต่ก่อนนี้ก็ซีเป็นเฮรันยึกไอ้พรรคเดิมนะจะแหม่มนี่อยู่ตั้งแต่อาจารย์สมคิดใช่แล้วก็อยู่กับลุงป้อมคืออันนั้นไปอยู่กับคุณธรรมนัสไม่อันนั้นมันรุ่นสร้างพรรครุ่นสร้างพรรคพลังประชารัฐเพื่อที่จะไปเป็นรัฐบาลตอนปี62อันนั้นต้องมีพรรคการเมืองที่เป็นเหมือนกับเป็นมันต้องมีไอ้พาหนะให้อ่ะอันนี้พาหนะนี่มันก็สลายไปแล้วหลายๆอย่างเลือกตั้งปี66เนี่ยมันสลายไปแล้วมันไม่ได้แล้วตอนนี้ใช้รถ EV แทนละตอนนี้ใช้รถ EV แล้วใช้รถเกวียนไถไม่ได้ละแต่ว่ามันยังมีผู้ประสบภัยอีกรายนึงที่ไม่มีใครพูดถึงนะเจ๊หน่อยโอ้เจ๊หน่อยนี่6ที่หน้าหายไปตอนหน้าต่อตาเลยได้ไหมนี่ผมไปถามเลยนะครับผมไปถามหนึ่งใน6นั้นเลยว่าทำไมโหวตอย่างนั้นเขาบอกว่าสสในเขตพื้นที่ของไทยสร้างไทยเขาบอกว่าถ้าคือคาดว่าถ้ายังทำเหมือนเป็นฝ่ายค้านอย่างนี้เนี่ยเขาทำงานในพื้นที่ลำบากใช่ส่วนใหญ่จะอธิบายด้วยเหตุผลนี้ว่าคือขออะไรไม่ได้พูดง่ายๆว่าอย่างวันนั้นเขาก็โชว์ให้ดูเลยว่าเนี่ยผมถนนตรงนี้ไม่ดีเนี่ยพูดในสภาตอนเช้าอ่ะตอนบ่ายไปซ่อมแล้วอ่ะหลังจากโหวตให้คุณแพทองธารเป็นนายกนะเห็นไหมคนอื่นเลยผมไม่แปลกใจเพราะว่าอยู่ทางฝั่งเพื่อไทยมานานแล้วผมแปลกใจเลขาถากรตันสถิตนะทำไมล่ะเอากูอยู่ฝั่งเจ๊หน่อยเต็มที่เจ๊หน่อยลุกเพื่อให้แกมานั่งเป็นสสแทนแล้วก็เป็นฝ่ายค้านวันดีคืนดีย้ายไปอยู่ฝั่งรัฐบาลแล้วคุณถาวรก็ไม่ได้เป็นสสเขตด้วยใช่เป็นสสบัญชีรายชื่อใช่ไหมไม่มีข้ออ้างนี้ไม่มีข้ออ้างว่าผมไปเจอชาวบ้านชาวบ้านก็บอกเนี่ยถ้าไม่ได้อยู่ฝั่งรัฐบาลช่วยอะไรไม่ได้ไม่เอานะแต่ว่าผมนั่งใกล้ๆแกครับอ๋อเหรอฮะในกรรมธิการในกรรมธิการห่างกันประมาณเนี่ยคุณกับเนี่ยประมาณสักสองที่นั่งผมก็แล้วก็ดูที่แกพูดในสภาครับโทนมันก็เป็นโทนแบบไม่ใช่ฝ่ายค้านอยู่แล้วอ๋อเหรอโทนไม่ใช่เป็นโทนมันโทนไม่ใช่เป็นโทนพรรคฝ่ายค้านสร้างสรรค์สร้างสรรค์อาจจะด้วยบุคลิกแกด้วยอะไรด้วยนะแกมือประสานแกไม่ใช่โทนแบบที่เป็นฝ่ายค้านแบบอย่างนั้นนะไม่ใช่แบบเรทอริกอ่ะไม่ใช่แบบอะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่แปลกถ้าแกจะพูดอธิบายก็ให้คุณฟังอย่างนี้แต่ว่าสิ่งที่คนถามคือว่าทำไมคุณทักษิณทำอย่างนี้กับเกือบทุกพรรคสร้างรอยแค้นทำไมครับหญิงหน่อยก็รู้สมมติมีใครบอกว่าท่านครับหกสสของหญิงหน่อยจะมานะเนี่ยครับสิ่งที่คุณตั้งสิ่งว่าอย่ายุ่งเดี๋ยวปวดหัวตายเดี๋ยวหญิงหน่อยวุ่นวายแน่คุณชัยมั่นใจว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นการวางแผนหุ้นทักษิณเนี่ยแน่นอนพลังประชารัฐเกิดสถานการณ์อย่างนี้ชัวประชาธิปัตย์เกิดสภาพอย่างนี้แน่นอนไทยสร้างไทยเกิดสภาพอย่างนี้ความแค้นเนี่ยมีลึกมากกับคุณชวนนี่แค่เรื่องประชาธิปัตย์โอ้นี่นานยาวนานแล้วคุณชวนก็ต้องถือว่าคุณทักษิณนั้นกลั่นแกล้งภาคใต้มาตลอดเหมือนกันยืนยันตลอดครับเรื่องลุงป้อมคุณไม่ต้องสงสัยใช่ไหมเพราะมีหลักฐานออกมาก่อนกับหญิงหน่อยนี่ถ้ารู้เบื้องลึกตอนออกมาแต่ก่อนก็เป็นยังไงโอ้โหความเจ็บปวดมีมากฝั่งเจ๊หน่อยเขาบ่นอย่างนั้นนะแต่เราไม่รู้ฝั่งโน้นเขาบอกยังไงแต่จะมองไม่วางแผนเลยใช่และทุกอย่างมันพอดีเข้ามามันประจวบเหมาะมันไม่สามารถวางทุกอย่างได้หรอกแต่จังหวะจะโคนเนี่ยพอไปบอกว่าเฮ้ยมีสายมาบอกว่าสนใจจะมาครับแล้วก็มีคนวิ่งเสร็จติดต่อมาแล้วคนมารายงานคุณทักษิณก็ต้องบอกก็ช่วยเขาสินะแต่ว่ารู้เนี่ยนี่ของเจ๊หน่อยไม่เอานี่ของชวนนี่ของลุงป้อมเพราะว่านี่คือช่วงกระชับอำนาจได้เสียงยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งโดดเดี่ยวพรรคประชาชนมากเท่านั้นปฏิบัติการนี้เนี่ยทั้งหมดต้องด่าพรรคประชาชนที่ทำให้บ้านเมืองเป็นเช่นนี้เพราะเกี่ยวอะไรคุณเลือกก้าวไกลมาไงคุณเลือกก้าวไกลมาเหรออ้าวคุณเลือกก้าวไกลมาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวช้าครับประชาชนเลือกพรรคก้าวไกลนะครับเออฮะแล้วยังไงแล้วเลยทำให้พรรคเพื่อไทยทำงานไม่ได้คุณจะไม่ได้เหรอก้าวไกลก็ประกาศว่าเลือกก้าวไกลบ้านเมืองจะไม่เหมือนเดิมนะอันนี้เหมือนไม่ล่ะมันเดิมไม่ล่ะมันไม่เกี่ยวกับคุณทักษิณวางแผนนี่อย่างเงี้ยเอาไม่เกี่ยวดันไปสมทบการบ้านจบทบการผมพยายามจะเข้าใจตรรกะคุณสุทธิชัยอ่ะงั้นถ้าดูครม.คุณชัยบอกว่าที่บ้านเมืองเป็นอย่างนี้เนี่ย
ฟ้องก้าวไกลเพราะเลือกพรรคก้าวไกลเยอะใช่มั้ยใช่ไงแล้วถ้าต่อไปในอนาคตมาเลือกพรรคประชาชนเยอะๆไม่ยิ่งไปกันใหญ่เหรอนั่นไงนี่ไงคุณต้องฟังดูตรรกะได้ต้นนะว่าคุณทักษิณกลับมาเพราะอะไรโอเคก็เพราะมีข้อความเข้าใจที่จะเป็นลายลักษณ์อักษรมีจดหมายหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยว่าช่วยหน่อยคุณช่วยหน่อยช่วยหยุดไอ้พวกเด็กๆมันใช่ใช่สกัดหน่อยพวกไอ้กระแสเนี่ยมีคุณเท่านั้นที่ทำได้โอเคผมมาแล้วผมก็ช่วยทำให้เกิดมาแล้วแล้วลูกสาวผมรุ่นใหม่ใช่ไหมเนี่ยทำได้ผมได้ทั้งเก่าและได้ใหม่เห็นไหมกลับมาปั๊บปฏิบัติการทั้งหลายแหล่แล้วทำไมแกไม่เอาคุณแพทองธารเป็นนายกตั้งแต่วันนั้นเลยให้มันรู้แล้วรู้รอดไปไม่ต้องมีเอาคุณเศรษฐาทวีสินมาขั้นที่มีคนของบิ๊กป้อมมาบอกไงบอกเรามีเทปหน้าประชุมวันที่14สิงหาที่บ้านจันทร์สำราญนะในนั้นบอกว่าจะให้คุณชัยเกษมมาเป็น3เดือนอาจเป็นไปได้นะว่าเฮ้ยแผนของทักษิณอาจจะเป็นว่าชัยเกษมมาก่อนเตรียมจะได้ซ้อมถ้ามีคนอัดเทปไว้เนี่ย ผมเชื่อหนังฝรั่งว่ะว่าไอ้แม่หนังเกาหลีอ่ะหนังเกาหลีไอ้นั่นอ่ะไอ้อะไร World View อ่ะ World View ผมว่ามันต้องไปติดไอ้เครื่องดักฟังตามโต๊ะตามแต้ในห้องบ้านจะไปยากอะไรเดี๋ยวนี้มือถือทั้งหลายไม่ไอ้มือถือมันรู้คนดิไม่รู้ยังไงผมเปิดเอาไว้อ่ะไม่ไอ้อย่างนี้มันออบเวียสเกินไปก็เดาได้นะใครอ่ะแต่ถ้าเกิดมันเป็นอย่างเงี้ยวันนั้นหลายสิบคนเข้าใจแต่ผมว่ามันอย่างเงี้ยเต็มบ้านอ่ะโอ้ยผมว่าต้องไม่ตายใครเป็นคนใส่ผมใครเป็นคนไปวางเอ้ยมันจะ CIA มากไปหน่อยมั้งจริงจริงเหรอเหรอไม่กล้าพูดมากกว่านี้จริงโอ้เพราะนั้นคนวางเป็นผู้รับเชิญไม่พูดอะไรแล้วโอ้พูดไม่ได้แล้วผมรู้แล้วแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรแปลว่าพูดไม่ได้แต่เราอยากรู้แต่เราอยากรู้แต่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณทักษิณเรียนคือเรื่องการดักฟังเนี่ยมีจริง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 ดักฟังนี่มีจริงแต่นั้นคลิปเสียงถ้าโผล่มาเนี่ยก็จะน่าสนใจเสียงมันจะอู้อีแต่เอาสาระแล้วจับใจความได้โอเคโอเคครับมาไม่พูดเรื่องนี้ไม่งั้นผมจะเล่าให้คุณฟังได้หรือว่ามีใครโทรไปหาวันนั้นเสียงโอกาสเสียงคล้ายๆคุณเศรษฐาเสียงคล้ายๆหรือเสียงคุณเศรษฐาอันนั้นไม่ได้เทปคืออย่างนี้นะคุณวิสุทธิ์ครับเรื่องพวกนี้ไอ้เวลาเขาจะดูว่าใครเป็นใครพวกทางเปิดอ่ะมันก็มีวิธีการเก็บข้อมูลแบบนี้แต่เรื่องทางปิดเนี่ยที่เขาต้องการรู้อะไรที่มันแน่ชัดเนี่ยมันมีจริงเรื่องดักฟังที่มีจริงดักฟังทีนี้เราไม่รู้ว่าเจ้าของบ้านรู้คุณระวังด้วยนะคุณน่ะคุณพูดในรายการผมไม่มีคุณระวังผมไม่มีความลับอะไรอันนี้เขาไม่ต้องอ่านเทปเลยมันกลางหน้าจอทีวีเลยโอเคโอเคโอเคมีคนมาช่วยมีคนกากเลือดมีใครลุงป้อมลุงชวนอันนี้ไงเคสหน่อยผู้ประสบภัยเนี่ยเสรีพิสุทธิ์เสรีนี่ไงทีนี้ถ้าคุณมองเชื่ออย่างทฤษฎีสมรู้ร่วมคิดว่าทั้งหมดเนี่ยคุณทักษิณทำอย่างที่ถามผมอ่ะคุณทักษิณกำลังสร้างศัตรูเต็มไปหมดเลยนะและจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยถ้ามีคนเห็นใจคนเหล่านี้ที่กลายเป็นเหยื่อของคุณทักษิณเนี่ยเขารู้สึกว่ามันไม่ไหวอ่ะผมว่าศัตรูมันเยอะเกินนะเยอะเกินอย่างที่คุณทวีชัยพูดเนี่ยอ้าวมันเต็มรอบตัวเลยนะก็สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันพิสูจน์หรือเปล่าเราว่ามันจะไปในแนวนั้นอ่ะมันถึงพูดถึง killing field พูดถึงไอ้ระเบิดเวลาที่ตามมาพูดถึงการร้องต่อไปเนี่ยจะมาทีแล้วก็คุณทักษิณแกก็ปล่อยมีช่องว่างเยอะแกทำหลายๆอย่างที่คนสามารถไปแทรกได้เรื่องครอบงำนี่อย่านึกว่าผ่านง่ายๆนะเพราะไม่มีหลักฐานเต็มไปหมดเรื่องครอบงำมาตรา28 29ฉะนั้นคุณไม่นึกหรือว่าการที่กระทำอย่างนี้กระทำย่ำยีน้ำใจนี้ถ้าแกรู้ว่าสิ่งที่แกทำมันมีความเสี่ยงในระดับที่คุณศรีชัยวิเคราะห์เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบงำมาตรา28ยุบพรรคการเมืองอะไรต่ออะไรเงี้ยแกรู้อย่างนี้แล้วแกยังทำเหรอแกชอบเสี่ยงไม่ใช่เหรอก็นี่ไงคนที่ใกล้ชิดบอกว่าแกชอบเสี่ยงอ่ะนี่คือนิสัยแกหนึ่งมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากครับสองแกเชื่อว่าดีลต่างๆเนี่ยปกป้องแกได้แกเชื่อต่อไปด้วยว่าคนอื่นๆเนี่ยที่เตรียมจะเล่นแกทำอะไรแกไม่ได้หรอกเพราะว่าแกสามารถที่จะกำหนดอะไรได้มากในบ้านเมืองนี้พอสมควรอันนี้ที่ผมไม่เข้าใจในฐานะมนุษย์นะผมไม่เข้าใจแต่ว่าคนที่เขารู้จักทักษิณเนี่ยเขาบอกว่าอย่าแปลกใจเพราะเขาเป็นคนอย่างนี้แล้วทำไมอดีตนี่เขาเจอมาแล้วบอกเขาก็ไม่เรียนรู้ผมว่าถ้าอย่างนี้มัน split personality เป็นไปได้เป็น split personality เป็นไปได้คือ
ไอ้ข้างนอกมันมีเหมือนกับเป็นคน2คนในร่างเดียวกันอ๋อใช่เออผมดูแล้วคือถ้าถามนะที่เราดูตอนที่แกมาแถลงวิชั่นผมว่าแกมีความปรารถนาดีอยากให้ประเทศชาติมันไปข้างหน้านะไอ้ข้อเสนอแกมันจะเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้ยังไงก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าผมก็คุยกับนักธุรกิจเขาก็ยอมรับเหมือนที่ผมคิดอะว่าคืออย่างน้อยๆเนี่ยคุณทักษิณช่วยมาเขย่าให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยปัญหามันจะแก้ได้นะเว้ยเออหรือมันมีทางจะแก้ไม่ใช่แบบก่อนหน้านี้ที่วนกันไปวนกันมาคนนี้บอกเพราะมึงคนนั้นบอกเพราะเรื่องวันนี้มันติดเมื่อก่อนนี่มันติดหมดอ่ะแต่ตอนนี้มันเหมือนกับว่ามันทะลุอะไรไม่ได้สักอย่างนึงนะซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดแกคิดอย่างนี้เนี่ยแล้วสิ่งที่แกทำมันตรงกันข้ามมันทำให้แกมีศัตรูมากขนาดนี้ก็ไงเป็นบุคลิกที่ไบโพล่ามันมี2อย่างในตัวแล้วมีคนพูดได้ว่ายิ่งคุณทักษิณพูดมากเท่าไหร่บนเวทีวันนั้นก็ยิ่งทำให้นายกแพทองธารด้อยถูกด้อยค่าลงไปตลอดความสำคัญจะน้อยลงทุกทีเห็นไหมเห็นไหมกลับมาสไตล์เดียวคุณเศรษฐาเลยเห็นไหมคุณเห็นด้วยไหมล่ะว่าถ้าคุณทักษิณพูดตึงบทบาทนายกจะไปเหลืออะไรอ่ะก็กลายเป็นลูกสาวจริงๆไม่ใช่เป็นนายกรัฐมนตรีตรงนี้แกรู้ไหมจะมีคนมาแก้ไปบอกแกไหมว่าท่านอย่าพูดมากเพราะยิ่งพูดมากนายกยิ่งเสียเพราะว่านายกหันซ้ายหันขวาไม่รู้คือมันคือสำหรับคนที่เขาชอบทักษิณแล้วก็สนับสนุนพรรคเพื่อไทยนะแล้วก็สนับสนุนคุณแพทองธารเขาก็มองว่าเป็นแรงส่งใช่เขามองว่าเป็นแรงส่งเขาไม่ได้มองว่าเสียหายเขามองเป็นแรงส่งคนที่เชียร์เนี่ยก็จะบอกว่าสองดีกว่าหนึ่งไหมล่ะนั่นนี่ประสบการณ์สุดยอดเลยเนี่ยแต่อย่าลืมว่าคนที่ไม่ชอบไม่ชอบหรือไม่ชอบไปตามแต่ดูตรรกะของการที่มีนายกแล้วคนให้นายกแสดงเขาก็จะบอกว่าอย่างนี้ความมั่นใจของคนเนี่ยทุกอย่างก็วิ่งไปหาคุณทักษิณสิมันก็เลยยิ่งทำให้เกิดความสับสนวิปริตที่ว่าการเมืองมันวิปริตจริงๆช่วงเนี้ยวิปริตทั้งฝ่ายการเมืองเรื่องตั้งรัฐบาลวิปริตทั้งการบริหารเมื่อไหร่จะได้รัฐบาลและจะลงแจกก่อน30กันยาทันไหมทันไหมทันท่านอ่ะคุณผู้ทำบอกกลางเดือนได้ครม.เงินอยู่ในกระเป๋าแล้วนะทันครับต้องจ่ายก่อนสิ้นเดือนกันยาใช่ไหมครับคืออย่างนี้ข้อแรกไอ้นี่มันก็น่าตำหนิจริงๆอย่าสั่นหัวมาบ่อยนักสิมันคือตอนแรกที่ผมท้วงติงอ่ะพูดเนี่ยผมท้วงติงเลยว่างบปี67ต้องจ่ายภายในปี67แล้วก็มีคนอื่นอ่ะที่เขาอ่านกฎหมายอ่ะนะมาตรา43ของพระราชบัญญัติวิธีงบประมาณเขาบอกต้องใช้ให้หมดภายในปีงบประมาณนะก็คือกันยาคราวนี้คนทางสำนักงบประมาณบอกว่าถ้าไปทำอะไรบางอย่างแล้วมันไปใช้ก่อนหลังจากนั้นได้อ๋อเหรอแต่ตอนนี้ไม่ตอนนี้บอกต้องใช้ให้หมดกลับมาเป็นว่าใช้ให้หมดนะล่าสุดนะถ้าใช้ไม่ทันต้องพับก่อนหน้านี้ไม่ได้พูดอันเนี้ยมันคืออย่างเงี้ยคือผมน่ะโอเคคราวนี้กลับมาตรงนี้ข้าราชการเนี่ยอย่าได้ทำเอาใจนักการเมืองมากเกินไปตัวเองจะเสียอย่างที่เห็นอยู่ไม่ก็นี่แหละคราวนี้ประเด็นก็กลับมาว่าถ้าสเต็ปมันต้องเป็นอย่างนี้อาทิตย์หน้าต้องได้ครม.ตั้งรัฐบาลให้ได้ก่อนอาทิตย์หน้าต้องมีรายชื่อครม.อาทิตย์หน้าได้ไหมเพราะเราตรวจประวัติมาตั้ง10กว่าวันแล้วนะถ้ารายชื่อนี้ 90% นะโอเคอาทิตย์หน้าอาทิตย์ก่อนผมคิดว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยอย่างช้าก็ไม่เกินวันศุกร์หน้าก็คงจะมีรายชื่อคณะรัฐมนตรีแล้วก็คงจะเป็นใกล้ๆกันตรงนั้นก็นำคณะรัฐมนตรีไปถวายสัตย์ปฏิญาณในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนกันยาสัปดาห์ที่2เนี่ยเป็นช่วงแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่เพราะฉะนั้นผมคิดว่าน่าจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรกเนี่ยวันอังคารที่17 กันยาแล้วพอวันนั้นเนี่ยจะเข้าเลยเหรอวันนั้นก็จะมีเรื่องเข้าที่ประชุมเลยคงมีการซักซ้อมกันก่อนให้อนุมัติโครงการโครงการที่จะแจกเงิน 10,000 บาทให้กับผู้ที่มีบัตรและพิการผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายได้ผู้มีรายได้น้อยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งตัวเลขตอนนี้มันยังไม่ชัดเจนอ่ะ 14.6 ล้านไม่ใช่อ่ะเพราะมีบางคนตายระหว่างทางก็เห็นว่าลดลงใช่ไหมครับถูกไหมจริงๆเนี่ยตัวเลขที่ผมได้เนี่ย13,980,000 คนอันนี้ตัวเลขจริงที่ผมได้บวกกับตัวเลขคนพิการประมาณสัก1,200,000คนก็จะประมาณเนี่ย14 เกือบ15ล้านเงินพอ102,000บวกกับอีกประมาณสัก28,000รวมประมาณสัก150,000ล้านเนี่ยน่าจะพอเพราะว่าของปี67เนี่ยมันยังพอมีเหลือแล้วงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ปี67ซึ่งมีตัวเลขกลมๆแล้ว 122,000 ล้านเนี่ยอันนี้ก็เทิร์นขึ้นมาคิดว่าไม่น่ามีปัญหาแต่เตือนเขานะว่าอย่าเรียกดิจิทัลวอลเล็ตนะก่อนเนี่ยนี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่อย่าเรียกนะเพราะว่าคุณเผ่าภูมิยังพูดมาว่านี่นะบอกโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเดินต่อครับจะก่อนสิ้นกันยาได้ก้อนแรกครับไม่ใช่นะแกอันนี้คือการคือใช้คำนี้เป็นงบค่าใช้จ่ายในการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยรูปแบบที่โอนเงินสดให้กับกลุ่มของคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยบวกกับผู้พิการซึ่งผมเข้าใจว่าต้องมีบัตรคนพิการขึ้นทะเบียนกับทางกระทรวงพัฒนาสังคมแล้วก็ความมั่นคงของมนุษย์ถ้ามีบัญชีแบงค์พวกนี้แล้วโอนยังไงเข้าไปก็ทุกคนมีอยู่แล้วมีอยู่นะทุกคนมีอยู่แล้วคือถ้าครม.ผ่านในวันที่17หรือจะให้เลทกว่านั้นอ่ะ24กันยายนก็ทั้งท่านอยู่ยังมีเวลาอีก7พอผ่านปั๊บเนี่ยจ่ายเลยทางกรมบัญชีกลางก็จะโอนเงินเข้าไปที่เบอร์บัญชีของแต่ละคนได้เลยพรุ่งนี้คุณก็ไปใช้จ่ายเลยจบเลยถ้างั้นแปลว่าไม่มีความเสี่ยงสำหรับรัฐบาลแล้วในการใช้วิธีการแจกเงินสดกลุ่มเปราะบางก็ใช่ไงก็บอกว่ามันจะไปเสี่ยงอะไรเล่ามันจะไปเสี่ยงอะไรเล่าเสี่ยงตรงไหนอ่ะไม่ผมจะย้ำตรงสบายใจไม่มันเสี่ยงตรงไหนผมถามนิดมันเสี่ยงตรงผมแค่ไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงอะไรไม่เสี่ยงอะไรมันมีอะไรเสี่ยงเหรอไม่เสี่ยงอะไรโอเคผมต้องการย้ำมาให้สบายใจได้ผมไม่เข้าใจไงคือมันไม่มีความเสี่ยงมันทำตามกฎหมายเพราะว่าต้องทำทุกอย่างเพื่อป้องกันนายกเรียกว่านายกไข่ในหินนะตอนนี้อย่ามีอะไรที่ทำให้นายกต้องตกอยู่ในภาวะเหมือนคุณเศรษฐานะแต่ก้อนที่สองเนี่ยตกลงเข้าอย่างที่คุณวีระพูดอะไรอย่างว่าต้องแจกเป็นเงินสดเหมือนกันต้องรอเข้าอภิปรายในสภาเพราะอันนี้มันอยู่ในงบประมาณรายจ่ายปี68ซึ่งมันมีการแก้ไขอย่างที่ผมบอกซึ่งจะเข้าสภาใช่ไหมฮะตั้งไว้ 152,700 ล้านตอนหลังมาเพิ่มเป็น 187,700 ล้านซึ่งอันนี้ถ้ายังไม่ถ้าไม่ผ่านนะไม่ต้องทำวาระ3จะเข้าสภาเขาเรียกประชุมนั่นนี่ตั้งแต่วันที่5ใช่ไหมฮะ3ถึง5วาระ2วาระที่3เขาจะประชุม3วัน3ถึง5ครับ3กันยาวันอังคาร4พุธครับพุธที่4แล้วก็พฤหัสที่5กันจะแก้ทันเหรอวาระ3เนี่ยก็แก้อะไรไม่ได้ไม่ได้แก้มันก็เอายอดเงินเนี่ยเท่าเดิมแต่วิธีแจกเนี่ยจะมันจะเป็นดิจิทัลวอลเล็ตหรือจะเป็นเงินสดรัฐบาลต้องมีหน้าที่ตอบนี่ไงตอนเอาเสนอเข้าที่ประชุมครม.ครั้งแรกครับเออแต่ว่าซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้แต่ว่าถ้าแจกเป็นเงินสดซึ่งก็ควรจะเป็นเช่นนั้นเพราะว่ากลุ่มที่2ที่จริงไม่ที่จริงอ่ะหยุดแค่กลุ่มบัตรสวัสดิการของผู้มีรายได้น้อยบวกกับผู้พิการแล้วก็ที่เราเรียกว่ากลุ่มเปราะบางเนี่ย150,000ล้านเนี่ยพอไหมจบไหมไม่พอแค่ตรงนี้ถ้าพอแค่ตรงนี้เนี่ยทุกอย่างจะไปแบบใช่แต่ว่าคนที่เขาไม่คนที่เขาค้านที่เขาอะไรเนี่ยเขาจะเข้าใจเลยเพราะเขาต้องการให้แจกเฉพาะกลุ่มแต่พระพุทธจะไปตอบคำถามชาวบ้านยังไงคุณรับปากเอาไว้ผมไม่ใช่นะครับผมไม่ใช่นะครับแล้วก็นายกองเองลงพื้นที่จะตอบยังไงคุณต้องคิดให้ดีเดี๋ยวไม่ง่ายนะเดี๋ยวเจอเขาจะถามให้เพราะเขามีคนไปลงทะเบียนแล้วฝากถามว่าได้แต่ตรงนี้ยอมรับว่าเป็นเรื่องตัดสินใจยากที่สุดเพราะอะไรน้ำท่วมเนี่ยมันทำให้ต้องใช้เงินก้อนใหญ่มากแล้วที่แบงค์ชาติเคยเตือนไอ้เรื่อง fiscal space พื้นที่ทางการคลังการคลังเนี่ยเขาเตือนว่าอย่าไปกู้ถึงขนาดที่ว่ามันปริ่ม 70% เพื่ออะไรเพราะว่ามันต้องเหลือพื้นที่เวลาเผื่อขาดเผื่อขาดแล้วก็เอ่ยเกิดอุบัติภัยขึ้นมาเราต้องใช้เงินก้อนใหญ่อันนี้ชัดเลยนะว่าใช้เงินหลายตังค์นะครั้งเนี้ยที่คุณธุชัยตั้งเป็นข้อสังเกตเนี่ยจะมีคำตอบวันศุกร์หน้าวันศุกร์หน้าวันศุกร์หน้าผมจะหาคำตอบมาให้รายการนี้รายการนี้วันศุกร์หน้ารอคำตอบเพราะมีคนถามว่ารัฐบาลรักษาการทำอะไรไม่ได้เลยน้ำท่วมทำได้ฮะวันศุกร์หน้ามีคำตอบกับอาจารย์วีระครับวันนี้คุยคิดลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฟังรายการคุยให้คิดสดทุกคลิปย้อนหลังทุกตอนได้ที่เว็บไซต์แอปพลิเคชันและ YouTube ไทย PBS Podcast